การกับธรรมชาติบ่อยมากเลยอ่ะใช่อยากจะปลูกฝังให้ลูกมองคือปออ่ะปอเป็นเด็กที่โตมากับการนอนดูทีวีอ่ะปอก็จะชินแต่ว่าพี่โอเขาบอกว่าไม่ได้เราต้องให้ลูกออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านอะไรเงี้ยพ่อเขาก็จะหากิจกรรมอย่างล่าสุดเขาพาไปดำน้ำแล้วก็ล่อนแล่นเรือใบซึ่งเราอ่ะมีความตกใจแดดนิดนึงแต่พี่โอบอกไม่ได้ปอเราต้องห้ามให้ลูกกลัวแดดเราต้องให้ลูกออกไปเจอแดดแล้วอย่าให้ลูกกลัวผิวจะดำจะอะไรปล่อยอะไรเงี้ยลูกก็โอเคแม่กังวลมากก็นั่งเรือรอบอ่าวอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้เขาใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ให้เขารู้ว่ามันมีหลายอย่างให้สนุกไม่ใช่ดูทีวีอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยแต่ลูกปอก็ยังไม่ใช่วัยดูทีวีแต่ก็พยายามหาแอคทิวิตี้ให้เขาเงี้ยค่ะพ่อชอบแบบนั้นแม่เป็นห่วงไหมคะต้องแบบกิจกรรมมันเพิ่มใจไปเจอนิดนึงเราก็ต้องทำตัวเป็นแม่และเป็นเมียที่ลุยอ่ะก็คือตอนขับรถไปท่าเรือเรามองเราพยายามมองว่ามีร้านทำเล็บกับร้านกาแฟนั่งรอไหมเนี่ยเราพยายามชี้เป้าว่าพี่โอ๊คพอเห็นร้านกาแฟสุดท้ายก็ต้องลงเรือใบคือมันเป็นเรือที่มีใบอยู่หนึ่งใบแล้วก็นั่งไปเลยนั่งไปเลยเลยคือครูที่สอนเรือใบเป็นครูทีมชาติหมดเลยค่ะแล้วก็อยู่ในเขตฐานทัพเรือสัตหีบแต่นะความปลอดภัยไม่ห่วงกังวลว่าหลังจากกลับมาวันนี้เดี๋ยวต้องมีงานกลัวไม่สวยอะไรเงี้ยแต่กังวลไปก็เท่านั้นก็คือก็ต้องแบบนั่งเรือที่มีใบหนึ่งใบแล้วก็แห่รอบอ่าวสัตหีบเช้ากลับมาเย็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรียนแบบจริงจังหรือว่าเป็นแค่กิจกรรมคอมมิชชั่นพี่โอ๊กอยากไปเรียนเรือใบอย่างจริงจังโดยอยากให้ลูกมีการฝึกอย่างจริงจังซึ่งพอไปจริงจังหนึ่งวันเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอออยากไปทุกอาทิตย์แม่ก็ต้องไปเสียงเหินเราก็ต้องเป็นผู้หญิงเอาท์ดอร์พยายามลุยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามไปซื้อเสื้อผ้าเวลาหมายถึงเสื้อผ้าที่ดูมิดชิดดูเป็นแม่ลุยลุยรองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องสู้ให้ลูกเห็นว่าไม่ต้องกลัวคือแต่ในใจนี่คือแบบคิดถึงโรงแรมลูกก็คือโอเคใช่ไหมชอบลูกประจอยมากค่ะคือเขากระโดดเขาไม่กลัวทรายไม่กลัวน้ำทะเลกระโดดลงดำน้ำอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีเพราะว่ามันจะทำให้เขาไม่ปิดกั้นจินตนาการตัวเองมันตอนนี้มันมีความสนใจอื่นนอกจากการเรียนอะไรไหมคะพี่ปอหมายถึงอะไรนะคะความสนใจของเขาด้านอื่นนอกจากการเล่นกีฬาออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ยังเป็นความสนใจด้านเดิมอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีเวลาเขายังเป็นเด็กเขาก็จะสนใจเรื่องอ่านนิทานออกไปทำแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์อะไรเงี้ยอย่างเวลาเขาเห็นคุณอเล็กซานเดลอย่างเงี้ยอเล็กซ์จะเป็นฮีโร่ของอลันมากเพราะเขาไปเดินป่าไปอะไรเงี้ยด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาเจอหรือกระทั่งเห็นในโฆษณาเขาก็จะตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้แบบมีดาราหลายคนก็เริ่มพาลูกไปตรวจ DNA หาความสามารถพิเศษเรามีสนใจตกใจเรื่องตรวจ DNA พี่ตกใจเฮ้ยหรือว่ามีอิชชูเราไม่รู้ก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอาไปตรวจลายนิ้วมือหรือ DNA อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็ช่างใจกับพี่โอ๊คเราก็พยายามมองให้ได้อีกหลายแง่มุมว่าแล้วถ้าเราไปแล้วเขาบอกว่าลูกเราเป็นอย่างนี้ล่ะเราจะฝังใจไหมว่าลูกเราเป็นแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ได้สนใจแบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยเราว่าเราก็รู้จักลูกเราในระดับนึงแล้วเราก็อยากให้เขาค้นหาตัวเขาเองมากกว่าให้เขาเจอเองแล้วก็เขาเผชิญเองใช่ใช้แววอะไรบ้างไหมครับไม่ฉายแววอะไรเลยเป็นเด็กชาวบ้านสองคนมาลูกเราเป็นเด็กสองคนที่แบบมีความสุขกับเรื่องกินเรื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยค่ะตอนนี้นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเขามีแบบคุณอาคุณน้าคุณหลานคุณไหนที่แบบว่าเขาแบบว่าติดใจหรือว่าสนิทเป็นพิเศษอีกไหมคะนอกจากนาเต้ยอ๋อลูกเรารักนาเต้ย แต่คือเขาก็ เขาคงอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กอะค่ะ เขาเลยไม่เข้าใจว่าเนี่ยนะเต้ยเนี่ยสวยมากนะอะไรเงี้ยเขาทุกวันนี้อย่างเต้ยเดี๋ยวเต้ยมาเขาก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเต้ยสวยหรือแววตาที่มองเขาจะไม่แบบเหมือนไม่ว้าวแต่ถ้าเขาไปเจอคนอื่นที่สวยเขาจะว้าวอะไรเงี้ยแต่พอนะเต้ยคือยังแต่รักไหมอย่างอ่ะเดี๋ยวว่าอาทิตย์นี้นะเต้ยมาบ้านนะลูกอะไรเงี้ยเขาจะอ๋อนะเต้ยดีใจอะไรเงี้ยแต่ไม่มีความรู้สึกว่าสวยจนเขาไปเจอโฆษณานะเต้ยอะค่ะที่เป็นผมยาวๆสวยๆอะแล้วป๊อปบอกอลันนี่นะเต้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชื่อไม่เชื่อต้องให้เวลานิดนึงอะเลยบอกว่าเดี๋ยวเต้ยมาบ้านโปรบล่าสุดให้เต้ยลองทำผมยาวสิค่ะแล้วตอนนี้แล้วคุณแม่ได้ถามลูกยังคะว่าแล้วแม่ล่ะ
ไม่อยากถามมากกลัวเขาฝังใจตอนนี้ก็เอาเท่าที่ลูกเชื่อว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็เอฟเฟกต์นิดหน่อยตอนที่ไปโรงเรียนแล้วเพื่อนอลันชมว่าแม่โอปอแม่อลันสวยนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเอ๊ะหรือแม่สวยอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามมองข้ามเรื่องนี้ไม่ให้ถามมากเดี๋ยวจะฝังใจลูกมีเรื่องที่ถามพี่โอปอค่ะเรื่องการวันครบรอบต่างๆเหมือนแบบว่าพี่โอปเป็นคนไม่ค่อยจำหรือว่ายังไงคะพี่ลืมคำว่าพี่อ๋อเป็นคนไม่ค่อยจำค่อนข้างแรงแต่พี่อย่าลืมพี่อย่าลืมเพราะว่ามันจะมีหลายวันซึ่งพี่เป็นคนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวันพวกนี้แต่พี่โอก็ให้ความสำคัญเราก็เลยต้องเริ่มจำเช่นเมื่อวานพี่เพิ่งเจอนักข่าวที่บอกพี่ว่าจะครบรอบแต่งงานแล้วนะทำไมเราไม่จำเองนะคะแต่ก็จะครบรอบแต่งงานปีที่7แล้วค่ะพี่โอการที่เราจำไม่ได้แบบนี้ของวิ่งก่อนบ้างยังไงบ้างเราพยายามทำตัวว่าปอเป็นคนไม่ค่อยรู้สึกว่ามันสำคัญนะแต่จริงคือลืมไปเลยลืมจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พี่โอเขาเข้าใจเพราะว่าเขาจะมาด้วยของขวัญอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบอ๋อของอย่างเงี้ยกบเกินแต่ว่าอย่างปีนี้ครบรอบแต่งงานมันจะพิเศษตรงที่ลูกเราโตพอที่จะไปได้กัน4คนพ่อแม่ลูกแบบนั่งกินข้าวแบบผู้ใหญ่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรามันสำคัญมากที่ลูกเราไม่ต้องป้อนแล้วเรากินได้เองแล้วก็นั่งข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นครบรอบแต่งงานที่ดีค่ะก็ถือว่าไม่งอนไม่มีปัญหาอะไรกันเนาะพี่โอ๊คพี่โอ๊คไม่เคยงอนปอเลยแล้วปอก็ไม่เคยงอนพี่โอ๊คเลยอ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจดเสร็จแล้ว